สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเ ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางนะคะสำหรับการเจราจาข้อตกลงหยุดยิงค่ะในฉนวนกาซานะคะทางด้านของกลุ่มฮามาสได้ส่งตัวแทนไปเจราจาโดยมีคณะผู้แทนการเจราจาทั้งอียิปต์กาต้าและสหรัฐอเมริกาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนะคะรวมถึงมีความเคลื่อนไหวที่ฉนวนกาซานะคะที่ตอนนี้ทางอ UN นมีการประเมินค่ะว่าสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อย ความหมดอยากฮิโหยนะคะรวมถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมกำลังเกิดขึ้นอย่างหนักแต่ไปที่ทางตอนเหนือค่ะโดยเจ้าหน้าที่ของฮามาสคนหนึงให้ข้อมูลกับทางรอยเตอร์พร้อมกับวิลเลียมเบิร์นผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองสหรัฐหรือ c i a ซึ่งอยู่ในกรุงไคโรประเทศอียิปต์โดยบอกว่าคณะผู้แทนเจรจาของกลุ่มฮามาสเริ่มต้นการเจรจาอย่างจรจิงจังวันนี เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงพื้นที่ฉนวนกาซาซึ่งจะได้เห็นการยุติการต่อสู้และปล่อยตัวประกันบางส่วนคืนให้อิสราเอลผู้แทนเจราจาของฮามาสเดินทางถึงอียิปเพื่อเจรจากับผู้แทนของกาตาอียิปรวมถึงสหรัฐเพื่อพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเหมือนการหยุดยิงในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ท่ามกลางความกังวลของนานาชาติที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นรวมถึงชะตากรรมของผู้คนอีกกว่า2ล้าน3แสนคนในฉนวนกาซาด้านทรเฮออาลโนโนเจ้าหน้าที่ฮามาสและที่ปรึกษาของอิสราเอลฮานีเยผู้นำฮามาสบอกว่าการประชุมกับผู้แทนเจรจาของอียิปต์และกาตาเริ่มขึ้นแล้วฮามาสกำลังจัดการกับข้อเสนอของพวกเขา ด้วยความจริงใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่โดยย้ำว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มฮามาสคือข้อตกลงใ,ใดๆที่จะเกิดขึ้นควรจะรวมไปถึงการถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากถนวนกาซาและการยุติสงครามอย่างถาวรถือเป็นเงื่อนไขที่ทางอิสราเอลยังคงยืนกรานปฏิเสธเจ้าหน้าที่อิสราเอลส่งสัญญาณว่าจุดยืนหลักของตอนเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุว่าไม่มีวันที่อิสราเอลจะตกลงยุติสงครามโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพื่อการปล่อยตัวประกันขณะที่ความเคลื่อนไหวในอิสราเอลค่ะที่กรุงเทลอาวีฟเมื่อคืนวันนี้ผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมต่อต้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูโดยเรียกร้องให้บรรลุข,ข้อตกลงปล่อยตัวประกันในกาซาทันที yes, <sir. S 1> ด้านดนนีเอลกาด น้องชายของตัวประกันยิกซักเอลกราดกล่าวหาเนทันยาฮูว่าขยายสงครามเพื่อที่จะอยู่ในอำนาจต่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันประมาณ130คนที่ยังถูกควบคุมในฉนวนกาซาหลังสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสยึดเยื้อมานานเข้าสู่เดือนที่7ค่ะ ้านผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติได้กล่าวว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนุนกาซาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสมานานกว่า6เดือนกำลังอยู่ในภาวะอดอยากอย่างรุนแรงเต็มรูปแบบนะคะพละเรือนที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดทางตอนเหนือได้ผ่านพ้นริมขอบของความอดอยากไปสู่ความอดอยากเต็มรูปแบบแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากเพราะความอดอยากกาลังเคลื่อนตัวลง ไปทางตอนใต้ดังนั้นการหยุดยิงและส่งมอบความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นผ่านทางเส้นทางทางบกและทางทะเลจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการรับมือกับหายนะด้านมนุษยธรรมที่เพิ่มขึ้นในฉนวนกาซาที่มีประชากรชาวปาเลสไตน์อยู่ราวๆสองล้านสามแสนคน ด้านอิสราเอลซึ่งควบคุมเส้นทางเข้าสู่ฉนุนกาซาและเคยระบุวา่าอนุญาตให้การส่งอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอื่นๆเข้าไปในฉนุนกาซาเพิ่มมากขึ้นยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆต่อข้อมูลนี้ค่ะขณะที่กาตากำลังพิจารณาสมควรให้กลุ่มฮามาสตั้งสํานักงานในประเทศต่อไปหรือไม่รวมทั้งบทบาทการเป็นคนกลางในการเจราจาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดมีการประเมินรัฐบาลกาตา้าและเปิดเผยว่ากาต้าอาจจะปิดสำนักงานทางการเมืองของกลุ่มฮามาสในกรุงโดฮาอันเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนบทบาทของกาต้าในฐานะผู้ประสานหรือคนกลางในการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบรัฐบาลกาต้ากำลังชั่งน้ำหนักว่าจะให้กลุ่มฮามาสตั้งสำนักงานอยู่ในกรุงโดฮา ต่อไปหรือไม่รวมถึงทบทวนบทบาทของตัวเองว่าสมควรทหนมาที่คนกลางต่อไปหรือไม่โดยเมื่อเดือนที่แล้วกาตาเผยว่ากำลังประเมินบทบาทถ้ากาตาไม่เป็นคนกลางต่อไปก็มองไม่เห็นถึงเหตุผลที่ต้องให้กลุ่มฮามาสเปิดสำนักงานอยู่ในกาตาด้านหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตั o โพสต์รายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐได้บอกกับกาตาให้ขับกลุ่มฮามาสออกนอกประเทศ ถ้าอย่างปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลแต่เรื่องนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่สหรัฐถแถลงยืนยันหรือปฏิเสธโดยกาตารับเป็นเจ้าภาพให้เหล่าผู้นำทางการเมืองของกลุ่มฮามาสตั้งสำนักงานในกรุงโดฮาตั้งแต่ปี2012เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับสหรัฐโดยทางด้านผู้นำกลุ่มฮามาสอาศัยอยู่ในกรุงโดฮาและเดินทางต่างประเทศบ่อยครั้งไปยืนทั้งตุรกีแล้วก็นับ ตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสรอบใหม่เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาซึ่งกาตาร์ถือเป็นพัธมิตรนอกกลุ่มองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ของสหรัฐและกำลังตกอยู่ภายใต้การวิจารณ์จากทั้งสหรัฐและอิสราเอลถึงบทบาทความสัมพันธ์กับกลุ่มฮามาสค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ tnn news ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง tnn ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ